ูสุแลนด์ดินแดนแห่งความรักดินแดนแห่งความรักสวัสดีค่ะกูสุแลนด์นะคะสวัสดีคุณยายคุณแม่คุณป้านะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักที่กำลังติดตามรับชมข่าวคราวของเสี่ยวจ้านและหวังอีป๋ออยู่ในช่วงของวันหยุดลองวีคเอนด์แบบนี้วันนี้ก็วันที่23ตุลาคมขอทุกคนมีความสุขมากๆและพื้นที่ที่น้ำท่วมขอให้น้ำลดโดยเร็วขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะเริ่มต้นจากหวังอีป๋อนก่อนเลยนะคะแล้วก็แสดงความดีใจกับหวังอีป๋อด้วยค่ะเปิดตัวเป็นแบรนด์สโปกเปอร์ซันของอีไคเต๋อซึ่งก็เป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำแวมก็ไปเช็คราคาแล้วเรียบร้อยนะคะราคาแบบไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เป็นแบรนด์ที่28ของหวังอีป๋อค่ะขอแสดงความดีใจด้วยหวังอีป๋อก็อัพคลิปโฆษณาในช่วงของเมื่อวานนี้ก็บอกว่าผมดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เป็นอีไคเต๋อแบรนด์สโปกเปอร์ซันเป็นแบรนด์ที่แบบมุ่งมั่นเรื่องเครื่องกรองน้ำจริงๆให้พวกเรานั้นทำสิ่งที่แน่นอนให้ถึงที่สุดไปด้วยกันหวังอีป๋อก็มีอัพนะคะทั้งในโตอินด้วยแอคเคาท์ของอีไคเต๋อก็เวลคัมหวังอีป๋อแบบอบอุ่นค่ะเขาก็บอกว่ายินดีต้อนรับหวังอีป๋อเป็นแบรนด์สโปกเปอร์ซันของแบรนด์เครื่องกรองน้ำอีไคเต๋อเราเป็นแบรนด์ที่แบบเชี่ยวชาญด้านเครื่องกรองน้ำให้พวกเราก็ทำสิ่งที่แน่นอนให้ถึงที่สุดไปด้วยกันหวังอีป๋อของเราก็หล่อมากๆค่ะหล่อตะโกนแล้วกันเนอะสำหรับในโฆษณาอีไคเต๋อหล่อมากมากสกู๊ปพิเศษในวันนี้ค่ะเป็นบทสัมภาษณ์ของหวังอีป๋อใน GQ ฉบับเดือนตุลาคมหวังอีป๋อก็ขึ้นปกร่วมกับนักแสดงนะคะอีกท่านนึงคือคุณเหลียงเฉาเว่ยและพุ่มกับเฉิงเอ๋อจากหนังเรื่องอู๋หมิงนั่นเองตรงนี้เราก็ได้ทราบนะคะว่าการที่ท่านพุ่มกับเฉิงเอ๋อเนี่ยคัดเลือกนักแสดงไม่ได้เป็นเพียงแค่หวังอีป๋อคนเดียวเท่านั้นคือมีนักแสดงวัยรุ่นเนี่ยประมาณ 2-3 คนเนี่ยวางอยู่ตรงหน้าเขาให้เขาได้เลือกแต่ว่าเขาก็เลือกหวังอีป๋อคือถูกใจชอบหวังอีป๋อก็เลยได้เชิญให้หวังอีป๋อนั้นมาพูดคุยกันหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จนะคะหวังอีป๋อก็ได้เป็นนักแสดงที่ถูกเลือกคนแรกเลยนะในเรื่องอู๋หมิงก็คือเลือกมาเป็นคนแรกก่อนท่านอื่นๆโหทราบแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจมากๆและมันก็เป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่หวังอีป๋อนั้นแสดงภาพยนตร์ในแนวสายลับในการถ่ายทำเพียงแค่ไม่กี่เดือนนะคะหวังอีป๋อก็แทบจะหมกตัวอยู่ในกองถ่ายและตอนที่ไม่มีซีนของเขาเนี่ยเขาก็ไปนั่งข้างๆมอนิเตอร์แบบเงียบๆก็คือเขาไปเรียนรู้การแสดงจากนักแสดงท่านอื่นๆก็คือเขาจะดูว่าการแสดงรายละเอียดของเขานั้นเป็นอย่างไรจะรักษาการคุมกล้ามเนื้อได้อย่างไรก็คือในหนังเรื่องนี้บทที่หวังอีป๋อเล่นนั้นก็มีการพูดในภาษาจีนสำเนียงเซี่ยงไฮ้และทุกวันหลังจากการเลิกกองถ่ายนะคะกลับมาถึงโรงแรมในตอนที่ฟ้าสางเนี่ยเขาก็ต้องเรียนภาษาท้องถิ่นต่อเพื่อที่จะสัมผัสความรู้สึกที่แบบโดดเดี่ยวของบทบาทเขาก็ลดการเล่นโทรศัพท์ลงแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้คนจำนวนมากก็คือให้เข้าถึงบทนั่นเองทางด้านของทีมงานก็มีชมหวังอีป๋อด้วยบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบตั้งใจมากๆมีความจริงใจมากๆมีทักษะการแสดงที่สุดยอดเช่นเดียวกันและเขานั้นเป็นหยกชิ้นหนึ่งจริงๆทางด้าน GQ ถามหวังอีป๋อนะคะบอกว่าบทที่คุณแสดงเนี่ยเป็นคนแบบไหนกันจากมุมมองของบทบาทในหนังเรื่องอู๋หมิงกำลังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหวังอีป๋อบอกว่าผมก็คิดว่าบทนี้ในใจก็มีความแบบเจ็บปวดเป็นบทนึงที่ทำให้ผู้คนนั้นปวดใจบอกเล่าถึงบุคคลนิรนามมากมายในยุคสมัยนั้นพวกเขาต่างเคยเสียสละและก็อุทิศตนเพื่อประเทศพวกเราถึงได้มีชีวิตที่สวยงามอย่างทุกวันนี้ครับขณะที่คุณสร้างตัวละครคุณเข้าใจสภาพจิตใจของตัวละครนี้ได้ยังไงหวังอีบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของฉากนั้นมากกว่านะครับในภาพฉากเหล่านั้นเนี่ยที่แบบมีการไต่สวนนักโทษก็มีแบบสุนัขเห่าอยู่มากมายเลยเห่าอย่างแบบบ้าคลั่งอยู่ในนั้นแล้วก็ที่บนพื้นต่างก็มีคราบเลือดแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบอึดอัดเอามากๆเลยครับและช่วงที่ถ่ายทำนั้นผมก็ไม่เคยได้ผ่อนคลายเลยค่อนข้างมีความกดดันกับความอึดอัดอยู่ตลอดเวลาและมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าปลอดภัยมากนักซึ่งค่อนข้างคล้ายกับตัวละครในหนังเรื่องนี้ในหนังเรื่องนี้มีฉากต่อสู้ที่มากมายและสำหรับคุณนั้นฉากต่อสู้มีอุปสรรคยังไงบ้างฉากต่อสู้ในหนังเรื่องนี้ก็ต่างจากฉากต่อสู้ที่ผมเคยเล่นมาก่อนเคยสัมผัสมาก่อนสไตล์ก็แตกต่างออกไปครับและภูมิกับก็มีข้อกำหนดที่แบบสูงกว่าสำหรับความสมจริงของซีนต่อสู้ถ้าจะให้พูดแบบแย่ๆอีกหน่อยนึงก็คือเหมือนกับว่าพวกอันธพาลแบบกำลังต่อสู้กันอยู่ผมจำได้ว่ามีฉากฝนตกในฉากเดินทางไปที่ประตูที่ผมต้องต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นเป็นฉากต่อสู้แบบนิดเดียวที่ใช้เวลาหลายวันนะครับแล้วก็หลายต่อหลายครั้งเนี่ยหลายต่อหลายเทคในการถ่ายทำภูมิกับนี่มีการปรับฉากทุกฉากยังไงเขาได้บอกเล่าเกี่ยวกับฉากเหล่านั้นให้คุณทราบยังไงบ้างอีบอกว่าพวกเราก็ไม่มีขั้น
อนการเดินฉากโดยครั้งแรกเนี่ยพุ่มกับก็จะให้นักแสดงลองแสดงก่อนหลังจากที่พวกเขาแสดงเราก็จะคุยกันที่หน้ามอนิเตอร์ครับว่าคุณจะถ่ายซีนนั้นยังไงเราต้องใส่ใจรายละเอียดอะไรบ้างเราจึงค่อยๆปรับกันอีกทีครับสุดท้ายก็จะได้เข้าใจถึงบทบาทนั้นแบบตามธรรมชาติพุ่มกับก็สอนความแบบเคยชินที่ดีมากๆให้กับผมผมว่าหลังจากถ่ายทำแต่ละช็อตเสร็จแล้วก็ต้องดูซ้ำด้วยแล้วก็คอยบอกผมว่าแบบตรงไหนดีตรงไหนที่มันไม่ดีต้องแน่วแน่และทำท่าทางแบบให้แม่นยำอย่าทำท่าทางที่เกินความจำเป็นคือแบบ over acting ทุกครั้งที่เขาพูดเขาก็อ่อนโยนมากคำแนะนำที่แบบชัดเจนมากซึ่งทำให้นักแสดงเข้าใจได้อย่างรวดเร็วครับเพราะผมก็ไม่มีประสบการณ์การแสดงเหมือนนักแสดงท่านอื่นๆมากนักดังนั้นพุ่มกับจึงให้พื้นที่มากขึ้นสำหรับนักแสดงคนอื่นๆในการแสดงอย่างอิสระสำหรับผมแล้วก็เป็นการแนะนำมากกว่าครับคำพูดอะไรที่พุ่มกับเฉลยนะพูดกับคุณมากที่สุดในกองถ่ายไว้บอกตอบมานะคะสองคำว่าหนักแน่นแล้วซีนต่อสู้ระหว่างคุณกับเลี้ยงชาวเวยนั้นเป็นฉากไฮไลท์ฉากหนึ่งเลยคุณถ่ายทำฉากนั้นยังไงอีบอกว่าเรารวบรวมฉากที่บอกคล้ายกันไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับแล้วก็ซ้อมระยะเวลานี้ 2-3 วันถึงจะเริ่มถ่ายทำเราถ่ายทำฉากนั้นเป็นระยะเวลา9วันตอนแรกผมเนี่ยไม่กล้าออกแรงจริงๆผมกดดันมากๆที่ได้เล่นกับคุณเลี้ยงชาวเวยคือผมไม่กล้าสู้จริงๆครับพุ่งกลับก็บอกให้ผมปล่อยวางความกดดันบ้างพยายามที่แบบอยากควบคุมมันถึงจะเป็นความรู้สึกเดียวแบบแท้จริงหลังจากลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข้ามาก็ราบรื่นมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นด้วยช็อตที่ตกลงมาจากบนตึกก็ใส่สลิงถ่ายกันหลายครั้งเลยนะคะเพราะแบบไม่อยากใช้ซันแมนจึงถ่ายด้วยตัวเองดีกว่าฉากต่อสู้นะครับประทับใจผมมากจริงๆเพราะได้ใกล้ชิดคุณเลี้ยงเฉาเว่ยผมสามารถแบบสัมผัสใบหน้าของเขาได้เลยที่เอื้อมมือออกไปซึ่งทำให้ผมมีความสุขมากมาถึงการถ่ายทำในซีนแรกค่ะGQถามว่าอีบอกว่าการถ่ายทำซีนแรกของคุณนี่เป็นยังไงบ้างอีบอกว่าตัวอย่างแรกที่ถ่ายทำได้ปล่อยออกมาแล้วมันเป็นฉากที่ผมกับคุณเฉินจีนั้นแบกศพไปไว้ที่ชายหาดก็คือฉากนี้เราไปตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เราจะแบบรุ่งสางตอนถ่ายทำนั้นก็กังวลเอามากๆผมก็ได้รับบทตอนฤดูร้อนปีที่แล้วผมเข้ากองถ่ายแบบ 2-3 วันหลังจากได้รับบทและผมก็ยังไม่รู้สายพุ่มกลับในขณะนั้นบทความชัดเจนก็แบบเรียบง่ายมากๆและผมก็ไม่เคยเห็นบทแบบนี้มาก่อนรู้สึกว่ามีพื้นที่สำหรับความคิดแบบมากมายเลยครับในการถ่ายทำพุ่มกลับก็แบบแก้บทให้อยู่เรื่อยๆพุ่มกลับสอนการเตรียมงานให้กับผมมากมายส่งบทหนังให้ผมมากมายรวมถึงหนังเรื่อง The Godfather ทีมกับโดยเควินตินและสอนผมว่าควรดูหนังยังไงศึกษายังไงมาถึงในส่วนการพูดภาษาเซี่ยงไฮ้ในหนังเรื่องนี้จีคิวก็ถามวอยบอกว่าภาษาเซี่ยงไฮ้ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยฝึกยังไงบ้างพวกภาษาถิ่นวอยบอกว่าในเวลานั้นหลังจากได้รับบทหยุดทุกวันพี่ชวนจินก็จะบันทึกบทของผมเป็นภาษาเซี่ยงไฮ้และส่งมาให้ผมว่าผมแบบจำภาษาถิ่นแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นได้ค่อนข้างจะรวดเร็วครับเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนภาษาต่างประเทศแบบมามากบางทีด้วยพื้นฐานนั้นทำให้ผมรู้สึกเหมือนกันกับว่ากำลังท่องเนื้อเพลงอยู่ครับวันเพิ่งจะทราบนะคะว่าในหนังเรื่องนี้ก็มีฉากกินเยอะมากGQถามว่าอีบอกว่าคุณมีฉากกินเยอะมากในหนังแล้วคุณกินซี่โครงนึ่งกุ้งขี้เมาฉากเหล่านี้ที่บนโต๊ะอาหารจะต้องแสงออกมายังไงบ้างอีบอกว่าก็กินตามปกติครับอย่าคิดแบบให้มันยุ่งยากเกินไปแค่กินข้าวคือกินข้าวแค่คุยกันตอนกินข้าวแค่นั้นในตอนต้นของฉากที่ไปกินซี่โครงนึ่งเราสองคนแสงแบบไม่ได้เป็นธรรมชาติมากนักกินก็ค่อนข้างแบบปลอมๆหลังจากนั้นพุ่มกลับก็ให้เราดูฉากกินข้าวในหนังเรื่อง Flower of Shanghaiของคุณโหลเซี่ยวเซียนก็จับจุดความรู้สึกที่แบบเป็นชีวิตประจำวันได้ชาที่กินกุ้งขี้เมาผมก็จำได้แม่นครับมันเป็นกุ้งเป็นๆที่แบบยังทิ้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ในหนังเรื่องนี้ค่ะไว้บอกรับบทบาทเป็นคุณเย่จีคิวถามว่าคุณเย่ที่คุณเล่นแล้วก็คุณผู้หญิงฟางที่เล่นโดยจางจิ้งอีระหว่างพวกเขามีเส้นความสัมพันธ์ยังไงคุณแสดงอารมณ์นี้ยังไงในฉากไว้บอกว่าพุ่งกลับเล่าเรื่องราวให้ฟังครับเราก็จะเคยเป็นคนแบบประเภทเดียวกันมาก่อนเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นจึงเดินในเส้นทางที่แบบต่างกันฉากนั้นผมก็ไปเจอเธอที่ห้องน้ำเธอก็บอกให้ผมรีบไปตายซะเพราะเกลียดการแต่งตัวดีๆของผมตอนนั้นในใจผมก็เจ็บปวดมากๆเพราะว่าคือคนที่รักวิธีบิ้วอารมณ์ก็คือไปที่ฉากแล้วก็ฟังดูสัมผัสบรรยากาศของอีกฝ่ายจริงๆพุ่มกลับก็จะบอกให้เราทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในซีนเพื่อให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นและสามารถจับอารมณ์ได้ดีขึ้นเขาก็จะให้ผมค้นหาอารมณ์ที่แบบคล้ายคลึงกันในความเป็นจริงแล้วก็คำถามสุดท้ายจาก GQ นะคะบอกว่าย้อนคิดไปถึงการถ่ายทำหนังเรื่องอูหมิงคุณได้ประสบการณ์อะไรที่แบบยากมาบ้างแบบยากลำบากบ้างหวังที่บอกว่าเวลาส่วนใหญ่คือการเรียนรู้นะครับตอนที่ไม่ได้ถ่ายทำผมก็จะไปดูการแสดงของคุณเหลียงเฉาเว่ยด้วยคุณเหลียงควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าร่างกายได้แบบอย่างดีเลยนะครับมั่นคงและแม่นยำมากผมยังได้มีการสร้างความแบบเคยชินที่ดีด้วยต้องดูรีเพลย์หลังการถ่ายเสร็จ
ต้องรู้ว่าตัวเองนั้นทำได้ดีตรงไหนและจุดไหนที่ไม่ดีต้องเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะใบหน้าการเคลื่อนไหวของตัวเองดูตรงไหนที่แบบขยับได้ตรงไหนที่ไม่ควรขยับตรงไหนที่ควรมั่นคงตอนดูหนังก็ได้เรียนรู้วิธีการแสดงของนักแสดงด้วยเช่นว่าส่วนไหนสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้ต้องจดจำส่วนที่ดีที่สุดของนางได้ภาพรวมการทำงานทั้งกองถ่ายก็แบบดีมากครับเงียบเชียบมากๆในฉากก็มีเพียงตากล้องและคนอัดเสียงเท่านั้นคนอื่นๆอยู่ข้างนอกหมดทีมงานทุกคนก็ล้วนทำงานอย่างตั้งใจคุยกันเบาๆและไม่กระทบต่อการแสดงของนักแสดงเลยนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของหวังอีป๋อนะคะใน GQ ฉบับเดือนตุลาคมจากหนังเรื่องอู๋หมิงค่ะเราก็เลยได้ทราบนะคะว่านักแสดงเป็นรายที่แบบละเอียดมากจริงแม้แต่การแสดงอารมณ์ทางสีหน้าคือกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยส่วนไหนคนจะขยับเราก็ได้เรียนรู้ตรงนี้จากหวังอี้ป๋อนอกเหนือจากนั้นค่ะเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวหวังอี้ป๋อด้วยเพราะหวังอี้ป๋อเป็นนักแสดงคนแรกที่ภูมิกับเฉิงเอ๋อเลือกมาแสดงในหนังเรื่องนี้ก่อนที่จะไปถึงนักแสดงท่านอื่นๆนะคะเป็นหวังอี้ป๋อเราก็ดีใจกับหวังอี้ป๋อด้วยจริงๆแล้วก็จะรอดูหนังเรื่องนี้ค่ะงานโฆษณาของหวังอี้ป๋อนี่มีเยอะมากจริงทั้งภาพนี้และคลิปวิดีโอแบบมาถี่ยิบแต่เรามีความสงสัยว่าหวังอี้ป๋อเนี่ยนางพักช่วงไหนงานเยอะมากวันนี้มีอัพโฆษณาของชานโดเป็นการอัปเดตนะคะมาชวนเราไปซื้อสินค้าของชานโดนั่นแหละที่ Tmall Flagship Store คือใกล้จะถึงช่วงเทศกาล Double Eleven แล้วนะสินค้าต่างๆก็ทำโปรโมชั่นกันเยอะมากๆในช่วงวันที่22ก็มีอัพโฆษณาของไปเช่หลิงบอกว่าสิ่งที่เวลาทิ้งเอาไว้ก็ไม่ใช่ร่องรอยของอายุแต่คือการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของตัวเองตัวนี้เป็นครีมลดริ้วรอยนั่นเองนะจากไปเช่หลิงค่ะและยังมีภาพนิ่งต่างๆอีกมากมายนะสำหรับแบรนด์โฆษณาสินค้าของหวังอี้ป๋อส่งท้ายที่หวังอี้ป๋อ Official วามชอบเซตภาพนี้มากๆหวังอี้ป๋อหน้าสดนั่นเองนะน่ารักออกใสจริงๆสอบการไปแคมป์แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆหวังอี้ป๋อ Official ก็มีอัพภาพให้เราได้ดูกันนางไม่ได้แต่งหน้านะฮะหน้าใสมากๆหล่อน่ารักมากๆเลยสอบกับตันหวังอี้ป๋อของเรา Official วิ่งไปตามใจตั้งแคมป์กลางแจ้งมาต้อนรับช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึงด้วยกันกับกัปตันเอาคุณสอบการอัปเดตด้วยนะคะหล่อน่ารักทุกรูปแล้วก็ยังมีแฟนแคมป์มาด้วยคือแฟนๆถ่ายมานั่นแหละเป็นคลิปที่หวังอี้ป๋อไปแคมป์เป็นวันใจและเอาใจช่วยด้วยนะคะสำหรับกัปตันเสือดำค่ะ Street Dance of China ซีซั่นที่5เซียวจ้านวันนี้อัปเดตเขาไว้ป๋อแบบดีใจมากๆเซียวจ้านมาพร้อมกับโฆษณาค่ะเนื่องจากว่าใกล้จะถึงช่วงของเทศกาล Double Eleven แล้วเซียวจ้านว่าไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มชีวิตในฝันของคุณนะครับมาที่ JD Electric เพื่อเริ่มต้นชีวิตที่ยอดเยี่ยมของคุณกันเถอะโฆษณาก็เน้นโทนสีแดงนะคะตอนรับเทศกาล Double Eleven ทั้งภาพนิ่งทั้งโฆษณาเลยค่ะสินค้าหลายตัวของเซียวจ้านก็มีอัปเดตว่าจะเป็นโมชั่นเซียวจ้านหล่อมากมากเขาว่าภาพสะท้อนที่ทับซ้อนตีความได้แบบหลากหลายพบกับด้านที่คล้ายคลึงแต่ว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับโมชั่นแบรนด์สปอคเพอร์ซันเซียวจ้านกระดาษทิชชู่ซินเซนอินก็มีอัปเดตด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับแบรนด์สปอคเพอร์ซันเซียวจ้านแบรนด์ซูดิ้งก็มีอัปเดตด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นภาพเซียวจ้านหล่อหวานแล้วเรามาส่งท้ายกันที่แบรนด์ทาโซกะเร่เซียวจ้านบอกว่าให้ผมทาโซกะเร่คอฟฟี่กอลบ์แบรนด์สปอคเพอร์ซันนะครับเซียวจ้านครับใช้กาแฟแบบเชื่อมความดีงามและความปรารถนาดีทาโซกะเร่คอฟฟี่เจอร์นี่ออฟไลท์เพื่อระลึกถึง19,000ดังแรกพบกับคุณว่าแล้วนะก็คิดถึงค่ะหนังสั้นที่เซียวจ้านนั้นถ่ายทำเป็นรายที่หล่อละมุนมากๆกำกับและพุ่มกับวงกาวไววันนี้เซียวจ้านจะเป็นในส่วนของงานโฆษณาล้วนๆจริงๆและเราก็เป็นกำลังใจให้กับเซียวจ้านกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ซีรีส์ของเซียวจ้านและเพื่อน X9 เนี่ยก็นำมาออนแอร์ที่ช่อง9วันแรกวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงของวันเสาร์ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ฮะเรตติ้งก็มารัวมากๆตอนนี้มาแรงมากๆออนแอร์ไปเพียงแค่2วันเองช่วง4ทุ่มนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องฮ่องเต้ที่รักค่ะชื่อเดิมชื่อใหม่คือวุ่นใจนักหลงรักฮ่องเต้เอาจะช่วยด้วยหากขอให้เรตติ้งกระชุดกระชุดขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมข่าวคราวของเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อในวันนี้วันนี้เรื่องราวของหวังอี้ป๋อก็เยอะนิดนึงเนื่องจากว่ามีสกู๊ปพิเศษนะคะสัมภาษณ์หวังอี้ป๋อจาก GQ ฉบับเดือนตุลาคมเซียวจ้านก็น้อยนิดนึงนะคะวันนี้เนื่องจากว่ามีอัปเดตเฉพาะงานโฆษณาของเซียวจ้านเท่านั้นถ้ามีข่าวคราวความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับละครของเซียวจ้านนะคะแวมก็นำมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วแวมขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสำหรับในวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ